น่าจะเป็นข่าวดีและข่าวร้ายนะครับคิดว่าน่าจะเป็นข่าวร้ายข่าวร้ายระเบิดเวลาเงินเฟ้อกับดอกเบี้ยขาขึ้นเขาบอก NPL เนี่ย 5-6 แสนล้านบาท NPL มันสูงมากนะครับวันนี้นี่คือ NPL ที่ซุกไว้ใต้ผมเขาบอกว่าถ้าไม่มีการปรับโครงสร้างหนี้ไม่มีการผ่อนปลนเรื่องมาตรฐานบัญชีเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเป็นหน้าผาหนี้เสียหรือเขาเรียกว่า NPL คือโอ้โห NPL มันจะเพิ่มขึ้นมากครับหนี้เสียมันจะเกิดขึ้นมากก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวผมเห็นรัฐบาลนะครับประกาศว่าปี2565เนี่ยจะเป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนเพราะหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันเป็นฟาร์มระทมทุกข์ของคนแจกเงินเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้พอมีสิทธิ์กู้ได้ก็กู้เลยแล้วช่วงวัยของคนที่มีหนี้มากที่สุดคือช่วงวัยของคนที่อยู่ในวัยทำงานตั้งแต่อายุ25นะครับถึง30อะไรประมาณนี้นะครับจะมีหนี้เยอะพอแก่แล้วเนี่ยยังไม่หลุดพ้นหนี้นะครับจากการสำรวจเนี่ยนะครับคนอายุ60ถึง68เนี่ยมีหนี้ต่อคนนะครับหมายถึงเกษียณแล้วเนี่ยจริงคน60นี่เป็นเขาเรียกเป็นคนแก่แล้วนะเหมือนอย่างผมเนี่ยยังมีหนี้ประมาณ 453,000 บาทนะครับต่อคนครับนี่ขนาดนี้ผมว่าถือว่าสูงนะเพราะว่าคนอายุ60ปีแล้วที่เกษียณไปแล้วเนี่ยรายได้แต่ละเดือนเนี่ยมันน้อยมากค่ะนะถ้าไม่มีธุรกิจส่วนตัวหรือไม่มีเงินก้อนที่เก็บไว้เนี่ยผมว่าอยู่ลำบากเขาสำรวจมีอีกนะครับว่าพออายุ70ถึง79เนี่ยนี่ก็ยังไม่หมดนะครับยิ่งแก่เนี่ยนี่ยิ่งเยอะนี่เนี่ยยังมีอยู่ประมาณเกือบ300,000บาทต่อคนครับประมาณ 287,000 บาทนะครับนี่คือปัญหาของประเทศไทยนะครับที่ผมคิดว่าอันเนี้ยรัฐบาลได้ประกาศว่าปีเนี้ยอาจจะเป็นการแก้ไขหนี้นอกระบบจริงจังนะครับเพราะนี่ครัวเรือนฮะนี่ครัวเรือนนี่นะครับตัวครับถามปัญหาหนี้ครัวเรือนหน่อยครับพี่เวชคือความจริงเนี่ยหนี้ครัวเรือนเนี่ยเหมือนกันชาติเขาก็ให้น้ำหนักมากเลยนะคะในช่วงของโควิดแล้วมันก็ตอนเนี้ยมันเหมือนแบบมันมีแต่เพิ่มขึ้นซึ่งตัวเลขเก่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากตัวหนี้เรียกว่าการบริโภคของพวกแต่หนี้ที่มาเป็นแบบสินทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยหรือลงทุนอะไรเงี้ยมันน้อยมากตรงนี้มันเป็นประเด็นที่ทำให้การแก้หนี้เป็นยากใช่ไหมคะพี่เวชใช่ครับคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สวนทางกับประเทศอื่นๆนะครับหนี้บ้านหนี้รถนะครับบัตรเครดิตเนี่ยสูงที่สุดใน10ประเทศที่เขาเอามาเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เนี่ย 60%นะครับมาเลเซียประมาณ48นะครับเกาหลีก็ประมาณ48ฮ่องกง34ประมาณเนี้ยญี่ปุ่นแค่32นะครับแคนาดาแค่29อเมริกา29นะครับสิงคโปร์25นะครับอังกฤษแค่ 13% เองนะครับอันนี้นี่เป็นหนี้ที่ไม่สร้างรายได้เลยนะส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อการบริโภคแต่หนี้บ้านเนี่ยนะครับจริงๆมันมีความจำเป็นสำหรับคนทั่วไปเนี่ยของเราเนี่ยมีเพียงแค่ 34%นะครับในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาสูงกว่าเรามากถ้าเทียบกับ10ประเทศที่ว่ามาเนี่ยอันนี้คือปัญหาของประเทศเราคราวนี้มาดูว่านี่ครัวเรือนนี่มันเกิดจากอะไรบ้างนะครับคนที่เป็นหนี้กลุ่มที่เขาสำรวจมามากที่สุดก็คือครูกับตำรวจโอ้โหเหรอครับท่านที่สวัสดิการดีนะพี่เวชใช่เพราะดีไงฮะเพราะดีเพราะกู้ง่ายไงฮะเลยกู้กันเยอะเลยนะครับให้กู้ห้าล้านสามแสนแล้วก็สหกรณ์ครูก็ปล่อยหนี้เยอะมากนะครับเขาบอกว่าเขาสำรวจสหกรณ์เนี่ยนะครับกู้ไปเพื่อชำระหนี้เนี่ยประมาณ 26% นะครับไปใช้จ่ายส่วนตัว 24% นะครับใช้จ่ายอื่นประมาณ 14% นะครับส่วนสถาบันการเงินที่อยู่ในการควบคุมแบงค์ชาติเนี่ยคือธนาคารพาณิชย์นะครับจะกู้เพื่อไปซื้อบ้านและรถยนต์เนี่ยประมาณ 34% ไอ้ 34% นะบ้านแค่ที่อยู่อาศัย 40% นะครับรถยนต์ 40% นะครับอันนี้คือส่วนที่ถือว่าเป็นหนี้ที่เขาสำรวจได้แต่หนี้ที่แบงค์ชาติไม่ได้ควบคุมหรือไม่ได้สำรวจเนี่ยที่เป็นหนี้นอกระบบเนี่ยคือพวกบริษัทลีสซิ่งบริษัทเช่าซื้อนะครับพวกนี้อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงมากนะครับไม่ว่าเป็นการเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์อะไรก็แล้วแต่มีจำนวนมโหฬารเลยนะครับอันนี้คือปัญหาของประเทศเราที่ผมว่าคนแก้หนี้เนี่ยถ้าไม่รู้จริงเนี่ยผมว่าค่อนข้างลำบากนะครับค่ะเดี๋ยวพี่เวว่าไว้เลยคือลิสซิ่งเอาแค่ในตลาดหุ้นนะพี่เวการเติบโตเขาเนี่ยโอ้โหพอร์ตแสนล้านนี่ง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบเหมือนโลโก้แบรนด์แล้วก็คนเรียกว่าเข้าถึงได้ง่ายนะคะ
คือจ่ายเบี้ยตอนเช้าตอนเย็นหาเงินมาใช้คืนแล้วตอนเช้าก็ไปขอหนี้มาอีกอะไรแบบเนี้ยคือมันวนอยู่แค่เนี้ยสำหรับพวกลิสซิ่งแล้วก็ในการใช้เงินต่อเงินเพื่อจะทำธุรกิจช่วงสัปดาห์หรือวันต่อวันแบบเนี้ยค่ะพี่เวชครับอันนี้คือสิ่งที่ผมนะที่เคยคุกคีนะครับทั้งเป็นบอร์ดบริษัทลิสซิ่งมาด้วยนะครับแล้วก็อยู่สถาบันการเงินมาด้วยเนี่ยก็ไม่อยากลงลึกมากกันฮะแต่ลิสซิ่งเนี่ยคนที่ดูแลก็คือสคบนะครับแบงก์ชาติเนี่ยไม่ได้เข้ามาดูแลนั่นจะเห็นว่าหุ้นของบริษัทลิสซิ่งในตลาดเนี่ยโอ้โหเพิ่มสูงโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ยกเว้นบริษัทลิสซิ่งบางบริษัทนะที่อย่างผมเป็นบอร์ดอยู่เนี่ยนะครับผมเป็นบอร์ดที่ไมโครลิสซิ่งนะครับขอโฆษณานิดนึงอันนี้เขาเป็นฝันใจ10ล้อก็คือกู้ไปซื้อรถ10ล้อเพื่อการลงทุนนะครับและดอกเบี้ยก็ไม่ค่อยแพงมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับถ้าหากไม่มีมาตรการในการควบคุมที่ดีเนี่ยก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าปี2515เนี่ยเขาประกาศให้เป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนนะครับในขณะที่คนที่แบงก์ชาติเขาบอกไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับเหมือนอย่าง SME อ่ะที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะแก้ไขปัญหาของ SME นะครับผมเนี่ยอ่านแผนของสสวที่ทำเนี่ยโอ้โหแผนดีมากเลยเขารู้ปัญหาหมดอ่ะทราบว่า SME มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยแต่ผมยังไม่เห็นวิธีการที่เขาทำเลยว่าจะทำยังไงได้นะครับย้อนไปนิดนึงขอพันไปที่ SME นิดนึง SME บ้านเราเนี่ยก็มีหนี้นอกระบบเยอะนะครับเราไม่เคยสำรวจเลยว่า SME ที่เป็นหนี้นอกระบบเนี่ยมีเท่าไหร่นี่ที่สำรวจนี่คือประชาชนนะฮะแต่ SME ที่เป็นหนี้นอกระบบเนี่ยเขาบอกว่า SME บ้านเราเนี่ย 25% เนี่ยเป็นนิติบุคคลนะครับที่ภาครัฐดูแลถึงสถาบันการเงินเข้าไปดูแลถึงแต่ 75% เนี่ยเป็นชาวบ้านเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหนี้นอกระบบนะแต่ยังดีนะครับพวกนี้เพราะอะไรเพราะเป็นหนี้ที่เอามาลงทุนนะครับก่อให้เกิดรายได้แต่รายได้หลังจากเกิดวิกฤตการโควิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับธุรกิจทุกอย่างเนี่ยถดถอยไปหมดการที่ทำไอ้นี่ครัวเรือนมากเนี่ยผมว่ามันจะกระทบอะไรใช่ไหมครับกระทบการบริโภคการบริโภคภายในประเทศนี่ก็จะลดน้อยลงนะครับผมว่า GDP มันอาจจะไม่โตตามที่ว่าก็ได้นะครับรายได้ของคนที่บอกว่าปีนี้จะพยายามผลักดันให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยในขณะที่เงินเฟ้อก็เพิ่มสูงขึ้นครับถึงแม้รัฐบาลบอกจะควบคุมให้อยู่ในกรอบประมาณ 3% เนี่ยผมก็ยังเป็นห่วงว่ามันอาจจะทะลุนะครับถ้าภาวะราคาสินค้ายังสูงขึ้นขนาดนี้นะครับอันนี้นี่คือปัญหาเรื่องนี่ในครัวเรือนที่ผมอยากนะครับจะนำเสนอว่าผมยกตัวอย่าง SME อย่างเงี้ยยกจริงๆเพราะชอบคุณได้เลยครับได้ครับคือถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมจะไม่ทำอย่างนี้เพราะในหน้าที่คุกคีครับคือการปล่อยสินเชื่อมาโอ้โหหลายสิบปีมากเนี่ยครั้งแรกที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมปล่อยสินเชื่อแค่ 2,000 บาทเนี่ยคือ SME บ้านเราเนี่ยมันกู้ดอกเบี้ยแพงมากนะครับและเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนปัญหาเนี่ยสสวก็รู้นะครับหน่วยงานภาครัฐก็รู้แต่วิธีแก้เนี่ยเขาไม่ได้ลงไปดูนะครับผมยกตัวอย่างเรียงรายย่อยอย่างเงี้ยถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมจะทำเหมือนอย่างที่เคยพูดทุกครั้งว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์โลนก็คือให้กู้เลยดอกเบี้ยไม่ต้องจ่ายที่สุดเลยรัฐบาลรับภาระไปเลยนะครับแต่เป็นรายย่อยนะครับไม่เกิน1ล้าน2ล้านเนี่ยไอ้พวกที่เป็นรากหญ้าพวกนี้ก็จะฟื้นขึ้นทันทีนะครับหรืออีกตัวนึงเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ได้ขายความคิดให้กับนักการเมืองนะก็คือเรื่องไอ้การสำรองนะครับเฮาสิ่งโลนเนี่ยเขานับความเสี่ยงแค่ 50% นะของสินเชื่อค่ะถ้าเราเฮ้ย SME รายย่อยอย่างเงี้ยเรานับความเสี่ยงแค่ 50% บ้างเนี่ยแบงค์ก็จะกล้าปล่อยกู้นะครับแล้วถ้าสินเชื่อไม่เกิน1ล้านเนี่ยรัฐบาลรับรองความเสียหายไปเลยแล้วผมคิดว่าไม่เสียหายหมายถึงคนละครึ่งกับรัฐกับแบงค์เหรอคะพี่เวชครับหมายถึงรัฐไป50แล้วก็เอกชนถ้าเกิดใครปล่อยก็เอาไป50ไม่ใช่ไอ้ที่ถามว่า 50% เนี่ยคือสมมติว่าปล่อยไป1ล้านเนี่ยนะครับถ้าเสียหายเนี่ยถ้าสินเชื่อทั่วไปเนี่ยต้องสำรอง100บาทไอ้1ล้านบาทเลยก็คือ 100% แต่ถ้าซิงโลนเนี่ยสำรองแค่50%ก็คือ500,000ค่ะเราสำรองแบบนี้ให้กับ SME รายย่อยเนี่ยค่ะผมว่าแบงก์ก็จะกล้าปล่อยนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูรายย่อยที่เป็นรายเล็กจริงๆเนี่ยมันมีไม่มากเท่าไหร่
นะครับถ้าหากไปรับภาระตัวนี้เลยว่าถ้ารายย่อยพวกนี้ถ้าเสียหายเนี่ยแบงก์จะเข้าไปซัพพอร์ตให้เลยเพราะอะไรผมมั่นใจว่าไม่เสียหายเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าพวกนี้มันมีหลักประกันประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่ปล่อยสินเชื่อแล้วต้องมีหลักประกันหลักประกันตัวแรกก็คือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและที่ตอนนี้ผมก็ไปช่วยเขาที่บสย.อยู่เนี่ยก็บสย.เข้ามารับความเสี่ยงให้นะครับเรื่องพวกนี้ผมว่าคนต้องรู้จริงๆแต่ต้องเข้าไปดูนะครับอันนี้ที่ผมย้อนมาที่ SME ก็เป็นหนี้ถือเป็นหนี้ครัวเรือนอย่างหนึ่งซึ่งมีอยู่สูงมากครับค่ะอันนี้ก็พี่เวชมาให้มุมมองนะคะต้องบอกว่าคือเรื่องนี้แก้ได้ระยะยาวแต่ต้องทำที่ผ่านมาทำแต่ไม่ลงปฏิบัติคือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์นะคะพาณิชย์เขาก็ต้องดูแลเรื่องของตัวการป้องกันความเสี่ยงของเขาถ้านโยบายลงมาไม่เคลียร์ไม่ชัดเขาก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ไม่กล้าแล้วครับเพราะเขาเป็นบริษัทในตลาดเนี่ยค่ะพี่เวชเขาต้องคำนึกถึงผู้ถือหุ้นเห็นไหมครับเขาประกาศผลประกอบการมาเนี่ยค่ะห้าแบงค์ห้าวันนั้นผมดูรายการที่ขอเขาบอกว่าห้าแบงค์เนี่ยกำไรอู้ฟู่เลย 40% 30% เพราะอะไรใช่ไหมครับเพราะแบงค์เขาเลือกปล่อยลูกค้าที่ดีอันที่หนึ่งและอันที่สองก็คือเขาได้รับการผ่อนผันมาตรฐานบัญชีไม่ต้องสำรองนะครับยกเว้นเกณฑ์บัญชีถ้าใช้เกณฑ์บัญชีเต็มเนี่ยโอ้โหแบงค์ต้องบาลานซ์ชีทของแบงค์เนี่ยจะลดลงไปเยอะเลยเพราะไอ้ตัว NPL reserve เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่ทำให้กำไรของแบงค์น้อยลงนะนี่เนี่ยเรื่องพวกนี้ต้องคนรู้ลึกแล้วไปผ่อนไปแมเนจเมนต์กงไหนจะลดหย่อนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าต้องทำอย่างจริงจังนะครับปี2015เนี่ยเขาบอกว่าเป็นปีแห่งการแก้ไขนี่กวนเรียนแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าเขาจะทำยังไงประกาศไปซึ่งอันนี้ผมก็อยากจะผ่านรายการนี้นะครับว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยผมว่าต้องระดมสมองค่ะนะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่มีทางแก้หนี้ครัวเรือนได้นะครับเท่าที่รู้เนี่ยเขาบอกว่าให้เพิ่มรายได้ของประชาชนโอ้โหยากมากทำยังไงครับเพิ่มรายได้เนี่ยค่ะให้ลดค่าใช้จ่ายนะครับยิ่งแล้วใหญ่โอ้โหตอนนี้มันลดอยู่แล้วนะครับมันไม่อยากกินอยู่แล้วใช่นะครับอันที่สามเขาบอกต้องมีวินัยทางการเงินนะครับมันโอ้โหเป็นเรื่องที่แก้ยากบอกให้ทำนะมันเป็นมโนใช่ไหมครับมโนสำนึกที่อยากจะให้เกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นยากมากในยิ่งในประเทศไทยนะพี่เวทถ้าเกิดคุกกี้กับทางด้านแบงก์มาโดยตลอดพี่เวทมันทำได้ยากจริงๆสำหรับทำไม่ได้ครับถ้าไม่มีใครคนรู้จริงไม่เข้าไปดูในโครงสร้างลึกๆจริงๆผมว่าทำยากมากและที่สำคัญก็คือวิธีที่จะแก้หนี้นอกระบบหนี้ครัวเรือนหนี้อะไรก็แล้วแต่ให้ดีที่สุดนี่ก็คือทำเศรษฐกิจให้ดีนะครับถ้าทำเศรษฐกิจดีเมื่อไหร่นี่นะครับนี่พวกนี้ก็จะลดน้อยลงนะครับได้ค่ะเราอาจจะเห็นคนร้องไห้เนี่ยร้านชาบูเนี่ยปีนี้เยอะเห็นเจ้าของร้านชาบูปิดร้านร้องไห้ใช่โกดังชาบูประกาศแล้วโอ้โหนี่คือเขารอบที่3แล้วนะพี่เวทที่แบบออกมาสู้ในครั้งนี้ก็ต้องเห็นใจเขาแล้วจนสุดท้ายไม่ไหวจริงๆนะครับก็น่าเป็นห่วงน่าเห็นใจนะครับผมยังไม่ห่วงว่าเขาจะทำร้ายตัวเองนะหลายคนที่เป็นก็ฝากไว้ว่าต้องมีสติในการใช้ชีวิตนะครับซึ่งเราหวังอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยต้องพึ่งธรรมะอย่างเดียวนะครับตอนนี้